สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Deadpool and Wolverine นะครับบอกก่อนนะคลิปเนี้ยสปอยเน้นๆอะไรที่เป็นอีสเตอร์เอ็กผมก็จะดึงมาพูดนะไม่กักให้มันน่ารำคาญแต่ภาพในคลิปจะเป็นภาพจากตัวอย่างหนังแม้ตอนนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตจะมีภาพจากหนังเถื่อนมาเยอะมากแต่ผมจะไม่ดึงมาใช้นะครับใครอยากเห็นไปดูกันที่โรงภาพยนตร์กันนะครับเรื่องเนี้ยสนุกมากแฟนมาเวลแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ควรพลาดอย่างแรงไปช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทีมผู้สร้างและก็นักแสดงด้วยนะครับเอาล่ะเข้าเนื้อเรื่องกันเลยเปิดเรื่องมาเดดพูลก็ไปขุดหลุมศพของวูล์ฟเวอรีนซึ่งเป็นวูล์ฟเวอรีนในจักรวาลโลแกนนั่นเองเดดพูลเชื่อว่าวูล์ฟเวอรีนยังไม่ตายไอ้หลุมเนี้ยแค่หลุมหลอกเดดพูลก็ขุดไปในที่สุดก็เจอแต่จะกระดูกนะจะกระดูกวูล์ฟเวอรีนแข็งมาเลยอะเดดพูลก็เลยหัวเสียสุดๆจึงได้เอากระดูกวูล์ฟเวอรีนขึ้นมาแล้วมานั่งคุยกัน2-2ทว่าไม่นานคนของTVAตรงนี้ขออธิบายนิดนึงถ้าใครไม่เคยดูซีเรื่องโลกิอาจจะไม่รู้ว่า TVA คืออะไรนะย่อๆประมาณนี้ละกัน TVA คือหน่วยงานที่ดูแลควบคุมเส้นเวลาใครที่ทำให้เส้นเวลาปั่นป่วน TVA เนี่ยจะไปกำจัดตัวแปรทิ้งซะไอ้ TVA เนี่ยก็มาตามล่าเดดพูลในช่วงแรกพอเดดพูลเห็น TVA มันก็ตกใจก็หลบไปแอบก่อนแล้วพวก TVA ก็บอกให้เดดพูลวางอาวุธเดดพูลก็เลยยอมวางอาวุธแล้วใช้กระดูกฮูบลินมาเป็นอาวุธต่อสู้แทนฉากเนี้ยบู๊มันมากไปดูกันที่โรงภาพยนตร์นะครับส่วนสาเหตุที่เดดพูลต้องมาสู้กับพวก TVA เนี่ยเป็นเพราะว่าหลังจากจบภาพยนตร์เรื่องเดดพูลภาค2เดดพูลก็ไปขอสมัครเข้า The Avenger ซึ่งตอนเนี้ยแฮปปี้อดีตผู้ช่วยของ Iron Man ไปคอยดูแลประสานงานให้ทีม Avenger อยู่แต่ว่าแฮปปี้เนี่ยไม่แฮปปี้กับเดดพูลเพราะเดดพูลต้องการเข้า The Avenger เพื่อความต้องการตัวเองทว่า The Avenger นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อประชาชนแฮปปี้ก็เลยบอกให้เดดพูลกลับไปก่อนส่วนตัวเขาจะคอยเฝ้ามองเดดพูลอยู่เสมอและเมื่อเดดพูลถูกดีอเวนเจอร์ปฏิเสธตัวเขาก็ไม่เอาอะไรเลยและกลายเป็นเซลล์ขายรถอยู่กับปีเตอร์แทนถ้าใครจำปีเตอร์ไม่ได้เนี่ยปีเตอร์คือชายธรรมดาที่มาสมัครเข้าเอ็กฟอร์ซของเดดพูลในภาคที่2โดยเวดวิลสันหรือว่าเดดพูลของเราเนี่ยก็ให้ปีเตอร์เป็นเดดพูลกติมาซักและตัดชุดให้ด้วยเพราะว่าหลังจากที่เวดอกหักมาจากดีอเวนเจอร์ตัวเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดเดดพูลอีกเลยแต่ปีเตอร์ก็ยังคงให้กำลังใจเสมอและบอกว่าไม่ว่ายังไงพวกเราคือเดดพูลตกเย็นวันนั้นปีเตอร์ไปที่บ้านของเวดและพอเวดเปิดประตูห้องเข้าไปเขาก็ต้องเซอร์ไพรส์เพราะเพื่อนๆทุกคนของเขาได้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้ซึ่งนั่นก็ทำให้เวดมีความสุขมากตอนนี้เวดอยู่กับป้าตาบอดอยู่นะเพราะตอนนี้เขาเลิกกับแฟนแล้วส่วนสาเหตุที่เลิกกันเป็นเพราะว่าหลังจากที่เวดอกหักมาจากดีเอเวนเจอร์เวดก็ไม่เอาอะไรเลยไม่ปกป้องโลกไม่ทำเพื่อผู้อื่นวันๆนึกแต่เรื่องของตัวเองจนแฟนของเวดบอกให้เวดปรับปรุงตัวเองแต่เวดมองว่าแฟนอยากจะเลิกก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าอยากเลิกก็บอกไปเลยตรงๆและพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกจนในที่สุดทั้งสองคนก็เลิกกันทั้งที่ยังรักกันอยู่ทำให้ตอนนี้ทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแทนและเมื่อวันนี้เป็นงานวันเกิดเวดก็ไม่อยากเศร้าก็เลยกินเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดกับเพื่อนอย่างสุขสนานและบอกว่าตัวเขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตัวเขามีความสุขมากที่มีเพื่อนทุกคนอยู่ที่นี่ทุกคนในห้องนี้คือเพื่อนสนิทของเขาพอพูดจบเวดก็เป่าเทียนเมื่อเทียนดับปุ๊บก็มีคนมาเคาะหน้าห้องปั๊บและพวกที่มาเคาะหน้าห้องก็คือพวกของ TVA ในตอนแรกเวดคิดว่าพวกเนี้ยคือทีมนักเต้นเปลืองผ้าที่โดพินเดอร์จ้างมาแต่คุยไปคุยมาไม่ใช่เว้ยจู่ๆพวกเนี้ยมันก็จับตัวเวดไปที่ TVA เฉยเลยและพอมาที่ TVA เวดก็พบกับชายคนหนึ่งโดยชายคนเนี้ยมีชื่อว่าพาราด็อกเขาคนนี้เป็นสมาชิกของ TVA ที่คอยดูแลเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์และเส้นเวลาที่เดดพูลกำลังอาศัยอยู่การที่เขาพาเดดพูลมาที่ TVA เพราะเดดพูลนั้นละเมิดเส้นเวลาและทำให้เส้นเวลาปั่นป่วนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาประเด็นก็คือเบื้องบนของ TVA มองว่าเดดพูลมีความสัมพันธ์ต่อเส้นเวลาในอนาคตเขาก็เลยเสนอให้เดดพูลมาคอยดูแลเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์และทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องมันเหมือนที่ทีม The Avenger ปกป้องโลกเวดไม่ได้ยินคำว่า Avenger เขาตื้นตันใจมากก็เลยรีบตบปากรับคำและมองว่าเนี่ยแหละคือเวลาที่เขาจะได้เฉิดฉายเขาจะได้กลายเป็นคนสำคัญเขาจะได้กลายเป็นศาสดาของมาเวลสมน้ำหน้าไอ้พวก 20th Century Fox เมื่อได้ยินแบบนั้นเวดวิลสันก็เลยรีบไปใส่ชุดเดดพูลที่ทาง TVA จัดเตรียมไว้ให้พอใส่แล้วเขาฟินมากเพราะชุดนี้เป็นชุดไมเอียมอาวุธไมเอียมทุกอย่างไมเอียมกลิ่นหอมฉุยเดดพูลพร้อมออกปฏิบัติการแล้วแต่ก่อนจะออกปฏิบัติการเขาขออนุญาตกลับไปหาเพื่อนก่อนเพื่อจะแจ้งให้ทุกคนรู้ว่าเขาเนี่ยจะได้กลายเป็นคนสำคัญแล้วแต่พาราด็อกก็บอกเดดพูลว่าคุณเวดครับคุณเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคุณกลับไปไหนไม่ได้คุณต้องอาศัยอยู่ในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์เพราะคุณไม่มีบ้านให้กลับเดดพูลอยู่แบบนั้นก็งงเอ้าทำไมผมกลับบ้านไม่ได้ทำไมผมไม่มีบ้านให้กลับพาราด็อกก็เลยหยิบอุปกรณ์ที่คล้ายกับมือถือออกมาแล้วกดเครื่องมือเพื่อโชว์อะไรบางอย่างให้กับเดดพูลดูโดยสิ่งที่พาราด็อกโชว์ให้เดดพูลเห็นก็คือเส้นเวลาของจักรวาลของเดดพูลนั่นเองพาราด็อกบอกกับเดดพูลว่าตอนนี้จักรวาลของนายกำลังจะสูญสลายเพราะจักรวาลของนายสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าแองเคอร์บีอิงไปแองเคอร์บีอิงคือบุคคลที่สำคัญต่อจักรวาลนั้น
หากสูญเสียบุคคลนั้นไปจักรวาลนั้นก็จะสูญสลายเดดพูลก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่ตายนะผมอยู่ที่นี่แล้วจักรวาลผมอ่ะจะสูญสลายไปได้ยังไงพาราด็อกก็เลยบอกว่าโอ๊ยคุณเดดพูลคุณเข้าใจผิดใหญ่แล้วถ้าคุณเป็นแองเกอร์บีอิงก็ดีสิแต่คุณไม่ใช่แองเกอร์บีอิงของจักรวาลคุณน่ะก็คือโลแกนเดอะวูล์ฟเวอรีนเดดพูลได้ยินแบบนั้นก็สะบดเลยพองสิโลแกนเองอีกแล้วเหรอเดดพูลก็บอกพาราด็อกว่างั้นเราก็หาทางทำอะไรสักอย่างสิก็โลแกนจะตายใช่ไหมก็อย่าทำให้เขาตายแต่พาราด็อกก็บอกว่าทำไม่ได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วโลแกนตายไปแล้วเราไม่สามารถหยุดสิ่งนี้ได้เดดพูลก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมจะหาวูล์ฟเวอรีนจากโลกอื่นเอามาแทนวูล์ฟเวอรีนในโลกของผมการพังทลายเนี่ยมันจะได้หายไปแต่พาราด็อกก็บอกว่าคุณเวดวิลสันคุณเนี่ยเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วนะผมไม่ได้ต้องการรักษาผู้จักรวาลของคุณแต่ผมอยากให้มันพังเร็วขึ้นโดยปกติแล้วผู้จักรวาลเนี่ยมันใช้เวลาประมาณพันกว่าปีอะว่ามันจะพังทลายแต่ผมไม่อยากใช้เวลาทั้งชีวิตมารอให้ผู้จักรวาลพังผมจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องตัดเวลาออกมาถ้าเครื่องนี้สำเร็จเมื่อไหร่ผมก็สามารถกำจัดจักรวาลที่ไม่ต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคุณเข้าใจไหมคุณเวดวิลสันผมอะไม่ต้องการทำงานให้ TVA แต่ผมต้องการจะเป็น TVA แล้วเมื่อสิ่งนี้สร้างสำเร็จเมื่อไหร่ผมจะจบจักรวาลของคุณด้วยความเมตตาเวดนี่แบบนั้นก็โมโหนี่แกจะยิงจักรวาลชั้นงั้นเหรอพาราด็อกก็บอกว่าใช่ส่วนเหตุผลที่พาคุณมาที่เนี่ยเพราะเบื้องบนเนี่ยอยากให้โอกาสคุณและผมมองว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นพิจารณาให้กับ TVA ได้ด้านผมอยากให้คุณคอยป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในขณะที่กำลังสร้างเครื่องตัดเวลาคุณเวทเข้าร่วมกับช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ซะคุณจะได้เลิกใช้ชีวิตแบบเดิมๆและได้กลายเป็นคนสำคัญเสียทีเวทที่แบบนั้นเลยพูดขึ้นมาว่าผมเข้าใจแต่ผมอยากจะเกิดต้องยืดหยุ่นศีลธรรมภายในตัวสักหน่อยสินะได้พาราด็อกได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าเลือกได้ดีเสียเวลาศักดิ์สิทธิ์ขอต้อนรับแต่เวดวิลสันหรือเดดพูลก็พูดขึ้นมาว่าแกเข้าใจผิดแล้วไอ้หน้าประจวดสิ่งที่ฉันจะทำก็คือตามหาวูล์ฟเวอรีนแล้วก็ตะบันหน้าแกพอพูดจบเดดพูลก็ต่อยใส่หน้าพาราด็อกจนทำให้อุปกรณ์ควบคุมประตูมิติหลุดมือเดดพูลก็เลยกระโดดไปคว้าอุปกรณ์เอาไว้แล้วกระโดดข้ามประตูมิติไปยังหลุมศพของโลแกนและนี่ก็คือที่มาว่าทำไมเดดพูลถึงเป็นคุณหลุมศพของโลแกนนั่นเองและตอนนี้เดดพูลก็จับพวก TVA ที่มาตามล่าตัวเขาจนหมดแล้วและเมื่อวูล์ฟเวอรีนในโลกนี้ตายจริงๆเขาก็เลยไปยังโลกอื่นเพื่อหาตัววูล์ฟเวอรีนมาทดแทนแต่ไม่ว่าจะไปที่โลกไหนเขาไม่เจอวูล์ฟเวอรีนที่ต้องการเลยไปโลกถัดไปก็เจอวูล์ฟเวอรีนตัวเล็กตัวจิ๋วมากแบบโตโคตรเล็กอ่ะไปอีกโลกนึงก็เจอวูล์ฟเวอรีนกำลังต่อสู้กับเดอะฮาร์คไปอีกโลกนึงก็เจอวูล์ฟเวอรีนแต่ไม่ใช่วูล์ฟเวอรีนที่เขารู้จักอ่ะนะเป็นวูล์ฟเวอรีนที่แสดงโดยเฮร์รี่คาวิลและหลังจากที่ตะเวนไปหลายจักรวาลในที่สุดเขาก็เจอวูล์ฟเวอรีนที่เข้าท่าเพราะวูล์ฟเวอรีนในโลกนี้เป็นคนแรกที่ไม่เข้ามาอัดเขาเดดพูลก็เลยบอกว่าขอให้วูล์ฟเวอรีนมาด้วยกันหน่อยแต่วูล์ฟเวอรีนบอกว่าฉันรู้จักนายเหรอแล้วทำไมฉันต้องไปกับนายด้วยซึ่งเดดพูลก็บอกว่านายไม่รู้จักฉันแต่ฉันรู้จักนายวูล์ฟเวอรีนก็บอกว่าแน่นอนที่โลกนี้ใครๆก็รู้จักฉันเพราะฉันคือวูล์ฟเวอรีนเดดพูลก็เลยบอกว่างั้นก็แย่หน่อยนะเพราะโชคไม่ดียิ่งกว่าที่โลกของฉันต้องการนายพอพูดจบเดดพูลก็พยายามอุ้มวูล์ฟเวอรีนไปแต่วูล์ฟเวอรีนคนนี้ไม่เอาอะไรเลยนะไม่เอาจะกินแต่เหล้าอย่างเดียวพอโมโหปุ๊บก็พยายามจะปล่อยกรงเล็บมาต่อยเดดพูลแต่ปรากฏว่าตอนนี้เมาอยู่เล็บปล่อยไม่ออกปล่อยออกแค่นิดเดียวเดดพูลไม่เห็นว่าวูล์ฟเวอรีนจะมีเรื่องก็เลยชักปืนออกมาแล้วจี้ใส่หน้าวูล์ฟเวอรีนพร้อมกับบอกว่านายอย่าวอนดีกว่านะไปด้วยกันดีๆเถอะแต่วูล์ฟเวอรีนหากลัวไม่และได้หันไปหยิบเหล้ามากินและซดหมดขวดในรวดเดียวจนตัวเขาสลบลงไปซึ่งพอวูล์ฟเวอรีนสลบก็เป็นทีของเดดพูลบ้างเดดพูลจึงลากวูล์ฟเวอรีนไปยัง TVA พาไปหาพาราด็อกและบอกว่านี่ไงฉันพาตัววูล์ฟเวอรีนมาแล้วแต่พาราด็อกก็บอกว่านี่นายทำบ้าอะไรของนายอ่ะฉันไม่ต้องการรักษาจักรวาลของนายนี่นายไม่เข้าใจหรือไงนายต่อยหน้าฉันแถมนายยังเอาวูล์ฟเวอรีนที่ห่วยแตกที่สุดมาที่นี่อีกรู้ไหมไอ้หมอหน้าน่ะมาทำทุกคนในโลกเขาผิดหวังการที่นายทำอย่างเงี้ยมันไม่ช่วยอะไรเลยเดดพูลเลยบอกว่าฉันเบื่อจะคุยกับนายแล้วเอาคนใหญ่คนโตทีวีเอมาคุยด้วยเด้ไหนบอกว่าฉันเป็นคนสำคัญใช่ไหมงั้นเอามาเจอกันหน่อยเด้พาดอกนี่แบบนั้นก็นิ่งเลยเงียบพูดอะไรไม่ออกเดดพูลก็เลยรู้ว่าอ๋อที่พวกนายทำอยู่เนี่ยไม่มีใครสั่งให้นายทำแต่นายลักลอบทำอยู่ใช่ไหมไอ้เครื่องตัดเวลาหานั่นก็ด้วยพาดอกเนี่ยก็พูดไม่ออกเลยเดดพูลก็เลยบอกพาดอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปโวยกับผู้บริหารทีวีเอรับรองแกเละแน่ทันใดนั้นพาราด็อกก็หยิบแม็กกาดาวทีวีเอออกมาและจี้เข้าใส่เดดพูลจนร่างเดดพูลสลายไปและวูล์ฟเวอรีนเองก็โดนด้วยทั้งนี้ไอ้กระดาวทีวีเอมันไม่ได้สลายร่างนะเดดพูลและวูล์ฟเวอรีนเนี่ยไม่ได้ตายแต่อย่างใดแต่ทั้งสองคนถูกส่งไปที่เดอะวอยด์โดยเดอะวอยด์เนี่ยมันเป็นมิติอีกมิติหนึ่งพวกทีวีเอเนี่ยมันจะส่งทุกอย่างที่ไม่ต้องการทั้งตัวแปรที่เป็นบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆที่ไม่ต้องการมันจะส่งมาที่นี่หมดเลยแล้วเมื่อเดดพูลและวูล์ฟเวอรีนถูกส่งมาที่นี่วูล์ฟเวอรีนก็เริ่มโมโหแต่ไม่ได้โมโหพาราด็อกนะโมโหเดดพูลที่เดดพูลเนี่ยลากเขาไปเจอกับอะไรไม่รู้เลยบอกให้เดดพูลเนี่ยพาเขากลับไปยังโลกเดิม
แต่เดดพูลก็บอกว่าทำไม่ได้ไม่รู้โว้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งคำพูดเนี้ยมันทำให้วูล์ฟเวอรีนโมโหมากวูล์ฟเวอรีนก็เลยกระซวกเล็บเข้าใส่เดดพูลและเดดพูลเองก็บอกกับวูล์ฟเวอรีนว่านี่แกไม่ได้ยินที่พาราด็อกซ์มันพูดเหรอมิติของฉันอ่ะมันกำลังจะพัทลายโว้ยฉันต้องการความช่วยเหลือจากแกแต่วูล์ฟเวอรีนบอกว่าไม่สนเรื่องของแกแกกำจัดเองพอเดดพูลได้ยินแบบนั้นก็เลยเดือดบ้างก็เลยบอกกับวูล์ฟเวอรีนไปว่าฉันนะอุตส่าห์ดึงนายออกไปจากกองขี้ของตัวนายเองนายควรหัดสำนึกบุญคุณกันบ้างแน่นอนว่าวูล์ฟเวอรีนโกรธเว้ยก็เลยกระซวกกรงเล็บก็ใส่เดดพูลอีกและคราวเนี้ยเดดพูลไม่ยอมแล้วเลยยิงปืนส่วนก็ใส่สีข้างวูล์ฟเวอรีนและเมื่อวูล์ฟเวอรีนทำแบบนั้นเขาก็เลยเหวี่ยงเดดพูลจนกระเด็นด้วยความเจ็บปวดตอนนี้ต่างคนต่างโมโหทำให้จอมอมตะทั้งสองคนต้องเข้าห้ำหั่นกันและแน่นอนว่าไม่ว่าจะสู้กันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผลเพราะต่างคนต่างไม่ตายทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพวกนายพอแค่นั้นแหละสู้กันเองไปก็เท่านั้นเดดพูลและวูล์ฟเวอรีนก็เลยหันไปมองทางเสียงปริศนาและก็พบว่าเจ้าของเสียงปริศนานั้นก็คือคริสอีแวนผู้สวมบทบาทกัปตันอเมริกานั่นเองซึ่งเดดพูลเป็นแฟนตัวยงเลยและพูดกับวูล์ฟเวอรีนว่านั่นไงฝรั่งหนุ่มผู้นี้คือผู้กอบกู้ของเหล่าฮีโร่มากมายทันใดนั้นจู่ๆก็มีกลุ่มรถวิ่งมาทางนี้เว้ยวิ่งกันมาอย่างกับเรื่องแมดแม็กซ์และเมื่อคริสอีแวนเห็นแบบนั้นเขาเลยกระโดดลงมาจากเสาและพูดว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยฉันจัดการเองเดดพูลเห็นคริสอีแวนออกโรงก็ดีใจและคิดในใจว่าเขาจะได้ยินประโยคเด็ดแล้วประโยคที่ว่า Avengers Assemble แต่ประโยคที่คริสอีแวนพูดก็คือ Flame Onปรากฏว่าคริสอีแวนคนนี้ไม่ใช่กัปตันอเมริกาแต่คือฮิวแมนทอชจากแฟนตาติกโฟร์นั่นเองเล่นเอาเดดพูลเซ็งสุดขีดแถมสู้ศัตรูก็แพ้ด้วยเพราะศัตรูที่มาเนี่ยคือไพโรมันกระโดดไฟคุณแมนทอชจนหมดจนฮิวแมนทอชร่วงจากฟ้าหัวทิ่มลงพื้นสภาพน่าอเด็ดอนาจใจเป็นที่สุดทันใดนั้นก็มีชายผู้หนึ่งขึ้นมาว่าฉันรู้จักนายและชายคนนั้นก็คือเซบูทูธพี่ชายวูล์ฟเวอรีนนั่นเองเซบูทูธเมื่อได้เจอวูล์ฟเวอรีนเขาก็ต้องการจะต่อสู้ด้วยแต่เดดพูลเห็นว่าตอนนี้วูล์ฟเวอรีนมีดาบของเขาปักอยู่เต็มตัวเลยเขาก็เลยเบรกทุกคนก่อนแล้วไปถอนดาบออกจากตัววูล์ฟเวอรีนให้แต่วูล์ฟเวอรีนอ่ะรำคาญเกยไล่ให้ไปไกลๆจากนั้นวูล์ฟเวอรีนและเซบูทูธก็เลยสู้กันจะสู้กันเหมือนซามูไรอ่ะปะทะกันฉากเดียวเซบูทูธข้อขาดตายขาที่เดดพูลเห็นแบบนั้นก็สะใจแล้วหยิบหัวเซบูทูธขึ้นมาและพูดว่านี่คือหัวของราชินีของเจ้าฟูริโอซ่าฟังเรามีวูล์ฟเวอรีนอยู่ถ้าใครอยากแย้มกับเราแล้วก็ต้องผ่านมือนางไปเสียก่อนเดดพูลก็แซวเรื่องแมสแม็กซ์อย่างเต็มตัวแต่พวกที่เหลืออยู่อ่ะมันก็ไม่มีใครกลัวถ้าในนั้นไพโรมันก็บอกให้โทษจัดการได้โทษมันก็เลยเปิดอุปกรณ์บางอย่างซึ่งอุปกรณ์นะมันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าพอเปิดแม่เหล็กปุ๊บวูล์ฟเวอรีนก็ถูกดูดปั๊บแถมซวยเลยเพราะด้านหลังวูล์ฟเวอรีนอ่ะคือเดดพูลเดดพูลก็เลยโดนลากไปด้วยทำให้ตอนนี้วูล์ฟเวอรีนและเดดพูลโดนแม่เหล็กดูดเอาไว้นำซ้ำเท้าหักบัตเตอร์น่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ก็เป็นเท้าของเซนติเนลอ่ะไม่ก็เป็นส่วนขาของศัตรูของไอรอนแมนในภาคแรกก็ถูกดูดมาด้วยจนเท้าอ่ะฟาดหน้าวูล์ฟเวอรีนจนวูล์ฟเวอรีนและเดดพูลสลบไปหลังจากสลบไปสักพักเดดพูลก็ตื่นขึ้นมาและพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าตอนนี้ตัวเขาวูล์ฟเวอรีนและฮิวแมนทอชโดนจับเอาไว้วูล์ฟเวอรีนเห็นว่าฮิวแมนทอชน่าจะรู้เรื่องของที่นี่ดีก็เลยถามว่าที่นี่ที่ไหนฮิวแมนทอชก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยคือเดอะวอยด์ TVA จะส่งคนที่ปวดประหุจักรวาลมาทิ้งที่นี่และให้อาไลออสเก็บโดยอาไลออสมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายๆกับพายุมันจะกินทุกอย่างในเดอะวอยด์เข้าไปคนที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยต้องพยายามหลบหนีอาไลออสส่วนมากก็ไม่รอดแต่ก็มีคนที่รอดนะคนที่รอดก็จะกบดานอยู่แถบชายแดนและพยายามหาทางหนีออกจากเดอะวอยด์วูล์ฟเวอรีนก็เลยบอกว่าเราต้องไปที่นั่นเดดพูลแบบนั้นก็ยินดีเลยเรากันเหรอเราจะร่วมมือกันใช่มั้ยแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่วูล์ฟเวอรีนได้ยินเดดพูลพูดก็ไม่สบอารมณ์ก็เลยชักกรงเล็บออกมาแทงใส่เดดพูลเหมือนจะอยากให้หยุดพูดซึ่งวูล์ฟเวอรีนก็บอกว่าเราต้องไปแถบชายแดนให้ได้ไปหาคนที่หนีรอดไปได้และพวกนั้นน่ะพาเรากลับไป TVA แต่ฮิวแมนทอชรีบแบบนั้นก็ขับออกมาและบอกว่าที่โลกไปเนี่ยนะถ้าไม่ต้องคอยหลบหนีจากไอเลออสก็ต้องไปทาสใหญ่นั้นและตอนนี้พวกเราก็เลยจะไปหาใหญ่นั้นพอพูดจบขบวนรถทีมแมสแม็กซ์ก็เดินทางไปเรื่อยๆจนไปถึงซากศพของแอนแมนซึ่งได้ตายลงทันที่ขยายร่างอยู่โดยในสถานที่แห่งนี้แต่เป็นโดยพวกมิวแทนที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง X-Men ของค่าย Fox ไม่ว่าจะเป็นโทสไพโรจังกานอตมาหมดอะและใหญ่นั่นที่อยู่เมนทอสพูดถึงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังบรรดาพวกกลายพันธุ์ที่อยู่ที่นี่โดยคนนั้นก็คือคาสันดาโนวาซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดของชาวเซเวียนั่นเองซึ่งในตอนที่ชาวและคาสันดาอยู่ในท้องแม่ชาวก็สัมผัสได้ถึงจิตชั่วร้ายตัวคาสันดาชาวก็เลยพยายามสังหารคาสันดาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่สุดท้ายคาสันดาก็รอดชีวิตมาได้และถูกส่งมาที่เดอะวอยและเธอชอบที่นี่มากและบอกที่นี่เป็นบ้านเพราะที่เนี่ยเธอสามารถไปตัวตัวเองได้ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งเธอหลังจากเนี้ยมันจะพูดนู่นพูดนี่เยอะแต่ตรงเนี้ยอย่าให้รอไปดูเองในโรงภาพยนตร์นะผมสรุปแค่ว่าคาสันดาฆ่าฮูแมนทอชและใช้พลังของเธอฝังวูล์ฟเวอรีนจนจมดินหลังจากนั้นก็อัดใจของเดดพูลและย้ำว่าเดดพูลไม่มีวันจะเป็นฮีโร่ได้และพอคาสันดาอัดใจเดดพูลเสร็จเดดพูลก็เคืองมากและพยายามเกลียดคาสันดาแม้จะรู้ว่าคาสันดาเป็นคนเดียวที่สามารถส่งเขากลับไปยังโลกเดิมได้
จากคาซาดาเมื่อเห็นมีดของเดดพูลก็พูดแบบว่าจะเจือฉันอะมันต้องใช้อะไรมากกว่ามีด1เล่มเดดพูลก็เลยบอกว่างั้นให้6เลยพอพูดจบวูบลินก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นที่โดนฝังไปแล้วเอาเล็บทั้ง6แทงใส่คาซาดาแต่ปรากฏว่าคาซาดาไม่ตายเว้ยแถมยังพูดอีกด้วยนะบอกว่าสนุกดีแฮะแต่ตอนนี้ไอ้ยักษ์อะไรออสอะมันหิวแล้วได้เวลาส่งซวยและสวยที่ว่าก็คือพวกแกพอพูดจบอะไรออสมันก็บุกเข้ามาทำให้ทุกคนหนีตายจ้าละวันวูบลินเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่าท่าไม่ดีแล้วเขาเลยวิ่งไปที่ขาหุ่นยนต์ที่ฟาดหน้าเขาก่อนหน้านี้วูบลินก็ถีบใหญ่เลยให้เจ็ตที่ขามันติดพอติดปุ๊บเขาก็เกาะขาเพื่อจะบินหนีไปด้านเดฟูเห็นอย่างนั้นก็เกาะไปด้วยเท้าเนี่ยมันก็ทะยานขึ้นฟ้าทำให้ทั้งสองคนอ่ะหนีรอดไปจากรังคาซาดาได้แต่ปัญหาคือหลังจากเนี้ยทั้งสองคนต้องเดินทางไปยังชายแดนซึ่งทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนทันใดนั้นก็มีหมาร้อยตัวหนึ่งวิ่งมาและหมาตัวนั้นอ่ะหน้าเหมือนเดฟูเปียบเลยเดฟูก็เลยหลงรักในทันทีแต่ปรากฏว่าหมาตัวเนี้ยมีเจ้าของนะหรือเจ้าของเขาก็คือเดฟูอีกคนนึงนั่นเองแต่คนเนี้ยไม่ถูกเรียกว่าเดฟูแต่ถูกเรียกว่าไนส์พูเพราะตัวเขาก็คือเวดวิลสันตอนที่หน้ายังไม่เละและหลังจากที่3คนได้คุยกันไนส์พูก็บอกกับทั้งสองคนว่าชายแดนที่พวกกบฏหนีรอดไปได้อยู่ทางตะวันตกเดี๋ยวเขาจะยืมรถไปที่นั่นก็ได้แต่เขาอ่ะขอหมาคืนนะเดธพูลไม่อยากให้คืนแต่วูบลินบอกว่าให้ไปเถอะโว้ยเพราะมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเดธพูลและวูบลินเลยได้รถเพื่อเดินทางไปยังชายแดนแต่ในระหว่างที่ขับรถไปยังชายแดนวูบลินก็ดันรู้ขึ้นมาว่าเดธพูลมโนขึ้นมาเองหมดเลยว่าถ้ากลับไปที่ TVA ได้ทั้งจักรวาลของเดธพูลและจักรวาลของเขาจะกลับเป็นปกติและไม่ถูกทำลายและเมื่อได้รู้แบบนั้นเขารู้สึกว่าตัวเขาโดนเดธพูลหลอกเขาก็เลยปักวงเล็บใส่ขาของเดธพูลหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะกันยับเลยซึ่งแน่นอนว่าทะเลาะกันเท่าไหร่ก็ฆ่ากันไม่ตายเพราะทั้งสองคนเป็นอมตะทั้งสองคนก็เลยฟัดกันตั้งแต่เที่ยงยันเย็นสุดท้ายเมื่อฆ่ากันไม่ตายวูบลินก็เลยเอาเข็มขัดนิรภัยมัดเดธพูลเอาไว้ให้มันขยับไปไหนไม่ได้และตัวเขาก็สลบไปด้วยความเหนื่อยล้าทว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีใครบางคนขึ้นไปในรถและขับรถพาเขาทั้งสองคนไปยังที่ใดที่หนึ่งและพอเดธพูลได้สติปุ๊บเขางงว่าเฮ้ยนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยซึ่งวูบลินเองก็บอกว่าไม่รู้เว้ยแต่ที่แน่ที่เนี่ยมีเหล้าให้กินทันใดนั้นก็มีคน3คนปรากฏตัวออกมาคนแรกก็คืออีเร็กตาคนที่2ก็คือเบลดและคนที่3ก็คือแกมบิดทั้ง3คนคือผู้รอดชีวิตที่ฮิวแมนทอชพูดถึงนั่นเองส่วนคนที่ขับรถพาวูบลินและเดธพูลมาที่นี่ก็คือลอร่าหรือ X23 ที่โลแกนในจักรวาลของเดธพูลยอมสละชีวิตผู้ช่วยเหลือเธอไว้นั่นเองทั้งนี้เบลดและอีเร็กตาก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วเรามีแดร์เดวิลและเดอะพันนิเชอร์แต่ทั้งสองคนน่ะตายหมดแล้วส่วนอีกคนนึงก็คือฮูแมนทอชแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปไหนเดธพูลก็เลยเล่าให้ฟังอย่างไม่เต็มใจนักนะว่าตอนนี้ฮูแมนทอชตายห่าไปแล้วโดนถลกหนังทว่าเดธพูลได้เจอแกมบิดเบลดอิเล็กตาและ X23 เขาคิดว่าเรามาตั้งทีมกันเถอะฉันกับวูบลินเคยเข้าไปในถังคาซันดามาแล้วและรู้ว่านางสามารถเปิดประตูมิติพาเราออกไปจากที่นี่ได้ขอแค่เราหาหมวกของแมกนีโตที่น่าจะมีอยู่ในโลกใบนี้และเอามาสวมใส่หัวนางคลื่นพลังจิตของนางก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะหมวกของแมกนีโตเนี่ยมันสามารถกันคลื่นพลังจิตได้เพียงแค่นี้เราก็สู้กับนางได้และบังคับนางให้เปิดประตูมิติได้แล้วแต่เบลดก็บอกว่าแมกนีโตตายไปแล้วและหมวกถูกหลอมไปแล้วด้วยเพราะคาซันดารู้ว่าหมวกของแมกนีโตอันตรายเดธพูลไม่รู้อย่างนั้นก็ตะโกนเลยพ่องเด้แต่ว่ายังมีอีกทางเลือกนึงนะเพราะหมวกของจักรน็อตสามารถใช้ทดแทนกันได้เช่นกันติดแค่ว่าจักรน็อตเป็นพวกคาซันดาถ้าอยากได้ต้องไปชิงมาแต่การบุกเข้าไปหาคาซันดาก็เหมือนฆ่าตัวตายทว่าเดธพูลก็ปลุกใจทุกคนและบอกว่าถ้าเป็นพวกเราถ้าเป็นพวกเราที่ถูกทอดทิ้งแล้วก็พวกเราต้องทำได้แต่อิเล็กตาคิดว่าหากเป็นสองคนนี้ที่เคยหนีรอดมาจากรังคาซันดาก็ได้ทำได้ก็ได้นะส่วนเบย์เองคิดในใจว่าไม่อยากจะหลบซ่อนแล้วถ้าต้องหลบซ่อนต่อไปเขายอมตายอย่างฮีโร่สิยังดีกว่าแน่นอนว่าลอร่าและแกมบิดเอาด้วยแต่วูบลินไม่เอาด้วยบอกอยากทำอะไรก็ทำเลยศึกเนี้ยไม่ใช่ศึกของฉันตกดึกคืนนั้นลอร่าเลยไปนั่งคุยกับวูบลินแต่วูบลินบอกว่าไม่ต้องมาคุยกับฉันฉันอยากอยู่คนเดียวลอร่าก็เลยบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนเข้าเลยนะขี้โมโหเมาใจดำแต่เขาก็โผล่มาหาหนูทุกครั้งที่หนูกำลังวิกฤตโลแกนคุณเป็นคนดีคุณช่วยเหลือเด็กอย่างฉันไว้มากมายวูบลินไม่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นมาว่าแต่ฉันไม่ใช่แบบนั้นที่โลกของฉันได้เกิดเหตุการณ์ที่พวกมนุษย์ทำการฆ่าล้างบาปพวกกลายพันธุ์วันนั้นพวกมนุษย์บุกมาฆ่าพวก X-Men ทำให้เพื่อนของฉันตายจนหมดแต่ที่แย่กว่าคือในวันนั้นฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นฉันได้ออกไปสัมมนาเทเมาพอกลับมาอีกทีทุกคนก็ตายหมดแล้วชุดที่ฉันใส่อยู่นี้เป็นชุดที่ใส่เพื่อรำลึกถึงทุกคนและเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ฉันโกรธมากจนฆ่ามนุษย์ไปมากมายทั้งคนที่ดีและคนที่แย่จนฉันไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้พอเล่าจบปูบลิงก็น้ำตาคลอเลยลอร่าก็เลยพูดว่าพวกเราจะบุกตอนฟ้าสางปูบลิงก็เลยบอกว่าตามสบายเลยศึกเนี้ยเป็นศึกของพวกเธอลอร่าจึงพูดขึ้นมาว่าเราไม่ไหวถ้าไม่มีคุณพอพูดจบลอร่าก็เลยเดินจากไปส่วนปูบลิงเนี่ยหันไปพูดกับลอร่าว่านี่เธอไม่ว่ามองยังไงเธอก็มองฉันผิดแล้ว
ลอล่าเธอพูดกับบูเบลินว่าทุกคนต่างมองคุณผิดเสมอโลแกนช่วงเช้าเดดพูลและทีมก็เลยเดินทางไปยังรังของคาสันดาโดยประตูของที่นี่ก็คือเมืองแอนแมนนั่นเองผู้กลายพันธุ์เมื่อเห็นว่ามีคนบุกมาที่นี่พวกมันก็ปิดประตูอย่างแน่นหนาเลยเบลดก็หยิบปืน AT4 ของพาร์ติเชอร์ออกมาเพื่อยิงใส่ประตูเดดพูลก็เลยหันไปถามนะพาร์ติเชอร์คนไหนอ่ะมีตั้ง5คนเบลดเลยพูดขึ้นมาว่าพาร์ติเชอร์มี5คนแต่ไม่ว่าเมื่อไหร่เบลดก็จะมีเพียง1เดียวพอพูดจบเดดพูลก็หันมาเล่นกล้องเหมือนอยากจะพูดอะไรกับทางมาร์เวลที่ยังไม่สรุปเรื่องหนังของเบลดเสียทีหลังจากนั้นเบลดก็ยิงจรวดใส่ประตูจนประตูพังทุกคนก็เลยบุกเข้าไปอย่างด้านในและเมื่อเข้ามาถึงพวกทีมกลายพันธุ์จากฟ็อกซ์ก็เต็มเข้าปะทะกับพวกเดดพูลซึ่งนำโดยเดดพูลเบลดเอเล็กตา X23 และแกมบิตเพราะว่าทันใดนั้นกระโปรงหลังรถก็เปิดขึ้นมาและปรากฏร่างของบูเบลินเดินออกมาจากด้านในหลังจากนั้นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นเบลดอิเล็กตา X23 และแกมบิตรับมือศัตรูที่ด้านนอกส่วนบูเบลินกับเดดพูลเข้าไปหาคาสันดาที่อยู่ด้านในซึ่งพอเข้าไปปุ๊บคาสันดาใช้พลังจิตผลักเดดพูลจะไปกระแทกกับกำแพงซึ่งบูเบลินไม่เห็นแบบนั้นก็เข้าไปโจมตีคาสันดานะแต่คาสันดาก็ใช้พลังจิตบังคับให้บูเบลินโจมตีตัวเองหลังจากนั้นคาสันดาก็เดินเข้าไปใกล้บูเบลินและเอานิ้วจิ้มหัวบูเบลินเพื่ออ่านความทรงจำกาสดาก็เห็นว่าตอนนี้ใจบูเบลีนกำลังเศร้าหมองจากสิ่งที่เขาทำในอดีตและมีเสียงของผู้คนมากมายที่ตายไปด้วยฝีมือเขาร่ำร้องอยู่เต็มเลยกาสดาก็เลยบอกกับบูเบลีนว่าหากบูเบลีนมากับเขาเธอจะทำให้เสียงร้องในหัวบูเบลีนหายไปพอพูดจบปุ๊บกาสดาก็ทำให้เสียงร้องหวยในหัวบูเบลีนหายไปจนเงียบสนิทแล้วพูดขึ้นบอกว่าไงเรียบร้อยเดี๋ยวบูเบลีนก็บอกว่าไม่เธอสิเรียบร้อยหลังจากนั้นอยู่ดีคาสันดาก็กรีดร้องออกมาและพบว่าที่โลกแห่งความจริงเดดพูลเอาหมวกของจักรน็อตที่ X23 ชิงมาให้สวมใส่หัวของคาสันดาจนตอนนี้คาสันดาไม่สามารถใช้พลังอะไรได้โดยเดดพูลก็บอกว่าถ้าไม่อยากตายจงเปิดประตูมิติและพาเขาไปยัง TVA เดี๋ยวนี้แต่คาสันดาก็บอกว่าไม่หากแกถอดหมวกข้าจะฆ่าแกซะแกมีทางเลือกอยู่2ทางเลือกไม่ฆ่าฉันก็ถูกฉันฆ่าทันใดนั้นจู่ๆไพโลก็ประตูออกมาเว้ยแล้วเอาปืนยิงใส่คาสันดาจนคาสันดาเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักวูบูลีนเนี่ยโมโหนะที่มีมือที่3มายุ่งก็เลยซัดไพโลจนมอบหลังจากนั้นวูบูลีนก็บอกให้เดดพูลถอดหมวกจักรน็อตออกจากหัวคาสันดาซะเพราะเขาจะไม่ยอมให้พี่น้องของชาลส์ตายอยู่ที่นี่แน่แต่เดดพูลก็บอกนะจะดีเหรอถอดปุ๊บมันฆ่าเราปั๊บเลยนะวูบูลีนก็บอกดีถอดเลยอย่างน้อยฉันจะขอทำมันเพื่อชาลส์เดดพูลก็เลยยอมถอดหมวกให้กับคาสันดาซึ่งคาสันดาเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีเด๋อะไรหรอกแต่มองว่าเธอติดหนี้วูบูลีนและติดหนี้ชาลส์พี่ชายของเธอที่ทำให้วูบูลีนยอมไว้ชีวิตเธอคาสันดาก็เลยบอกว่าชาลส์พี่ชายของฉันรักนายมากนะบูเบลินก็เลยบอกว่าชาลส์รักทุกคนหากเขารู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเขาจะฉีกกระชากมิติแล้วมาตามหาตัวเธอแน่นอนคาสันดาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าในอดีตเคยมีจอมเวทฝึกหัดคนนึงหลุดมาที่มิติแห่งนี้แต่ตอนนี้ไอ้นักเวทคนนั้นตายหาไปแล้วเธอก็เลยเอาของเล่นของมันมาเล่นนิดหน่อยและของเล่นที่ว่านั้นก็คือแหวนที่ดร.สเตนใช้เปิดประตูมิตินั่นเองคาสันดาเลยเปิดประตูมิติและบอกว่าเอาน่าทางไปบ้านนายแต่บอกก่อนนะอีก4วิอะไรออสจะโจมตีที่นี่ขอให้ทันเวลาล่ะบอกคาสันดาพูดจบเดดพูลและบูเบลินก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าแข่งกันเว้ยทั้งสองคนก็เลยรีบวิ่งไปที่ประตูมิติแล้วกระโดดข้ามเข้าไปยังจักรวาลของเดดพูลส่วนอิเล็กตาเบลด X23 และแกมบิตก็โดนอะไรออสกินไปและตายอย่างสมเกียรติส่วนคาสันดาไม่ตายเธอมีพลังพิเศษอยู่และเธอปกป้องไพโลไว้ด้วยไพโลก็เลยยังไม่ตายแต่ที่ปกป้องไม่ใช่อะไรนะเธออยากถามว่าทำไมไพโลถึงไม่ยิงเธอทิ้งไพโลก็เลยบอกว่าเขาได้รับคำสั่งมาจากพาราด็อกพวก TVA ว่าให้กำจัดคาสันดาทิ้งซะคาสันดาที่แบบนั้นก็โมโหมากเพราะ TVA สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ยุ่งอะไรกับเธอเธอเลยเปิดประตูมิติอีกครั้งและตามพวกเดดพูลไปเพื่อไปหาพาราด็อกส่วนเดดพูลบูเบลีนที่โผล่มาก่อนหน้านี้ก็ร่วงไปบนรถที่แต่รถที่เดดพูลทำงานอยู่นั่นเองซึ่งตอนนั้นปีเตอร์เพิ่งขายรถเสร็จและพอเขาเห็นเวทกลับไปใส่ชุดเดดพูลอีกครั้งเขาก็ดีใจแล้วจากนั้นบูเบลีนและเดดพูลก็วิ่งไปยังที่ซ่อนของ TVA ซึ่งเดดพูลแอบรู้มาก่อนหน้านี้ว่ามันซ่อนอยู่ในท่อระบายน้ำแต่ก่อนจะลงไปยังฐานพาราด็อกก็โผล่มาเสียก่อนและมาขวางเดดพูลเอาไว้ทว่าทันใดนั้นคาสันดาก็ประตูออกมาและผลักเดดพูลกับบูเบลีนออกไปเพราะเธอมีเรื่องจะคุยกับพาราด็อกและพอเดดพูลกับอ่านความคิดของพาราด็อกว่าตอนนี้พาราด็อกต้องการอะไรคาสันดาก็เลยรู้ว่าตอนนี้พาราด็อกมีเครื่องตัดเวลาอยู่นางก็เลยอยากจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อตัดจักรวาลคู่ขนานทั้งหมดทิ้งซะนางก็เลยลากพาราด็อกลงไปยังฐานทับลับของ TVA เพื่อให้พาราด็อกสอนวิธีใช้งานเครื่องให้และพอพาราด็อกเริ่มต้นเปิดใช้งานเครื่อง TVA สาขาแม่ก็รับรู้ความจริงว่ามีคนลักลอบเปิดใช้เครื่องตัดเวลาเถื่อนบนโลก Hunter B15 ซึ่งตอนนี้เป็นผู้อำนวยการของ TVA เลยสั่งให้คนไปตรวจสอบแต่ว่าก็ไม่ทันเสร็จแล้วเพราะตอนนี้คาสันดาได้เริ่มต้นเตรียมตัวเปิดการใช้งานเครื่อง
ส่วนเดฟพูดกับวูล์ฟลีนที่โดนซัดไปก่อนหน้านี้ก็ได้ยินทุกอย่างที่คาสันดาพูดคุยกับพาราดอกพวกเขาทั้งสองก็เลยพยายามไปหยุดยั้งทว่าคาสันดาไม่ได้มาที่โลกนี้คนเดียวเธอได้เปิดประตูมิติและพาเดฟพูคอฟส์หรือกองกำลังเดฟพูมาที่โลกใบนี้ด้วยและสั่งพวกมันไว้ว่าห้ามให้ใครตามเธอไปได้จึงทำให้เดฟพูแล้วก็วูล์ฟลีนต้องสู้กับกองทัพเดฟพูทั้งกองเท่ากับเป็นการต่อสู้ระหว่าง2-100ซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้วูล์ฟลีนได้เอาจริงถึงได้ดึงหน้ากากมาสวมและกลายเป็นวูล์ฟลีนตามคอมิกส์แบบ 100% หลังจากนั้นทั้งสองคนก็พลาดกับเดดพูลคอปส์ซึ่งนำโดยเลดี้พูลแต่ถึงแม้จะเป็นจำนวน2-100พวกกองทัพเดดพูลก็ไม่ใช่คู่มือของเดดพูลและวูล์ฟลีนเลยเดดพูลทั้ง100ตัวถูกสังหารได้ในที่สุดและแน่นอนว่ามันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะเดดพูลทุกตัวมีฮีลิ่งแฟกเตอร์ทำให้เดดพูลกับวูล์ฟลีนจำเป็นต้องสู้กับพวกมันอีกครั้งแต่ทันใดนั้นปีเตอร์ก็โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าห้ามทำร้ายเดดพูลคนนี้เดดพูลคนนี้คือเพื่อนของผมเดดพูลทั้งร้อยตัวจึงหยุดลงและวิ่งเข้ามาอวยปีเตอร์แทนเพราะในทุกโลกปีเตอร์คือเพื่อนของเดดพูลการต่อสู้ก็เลยหยุดแบบงงๆเดดพูลกับวูล์ฟลีนก็เลยลงไปยังฐานของ TVA พอลงไปปุ๊บก็พบว่าตอนนี้คาสันดากำลังเริ่มเปิดใช้เครื่องตัดเวลาแล้ววูล์ฟลีนก็เลยถามว่ามีวิธีหยุดไหมพาราดอกก็เลยบอกว่ามีแต่ไม่แนะนำเพราะว่าไอ้เครื่องนี้ไม่ได้รับพลังงานมาจากสสารและปฏิสสารซึ่งท่อของสารทั้งสองเนี่ยเชื่อมต่อไปยังเครื่องตัดเวลาถ้าสามารถทำให้มันลัดวงจรได้พลังงานก็จะไหลย้อนกลับทำให้เครื่องระเบิดวูล์ฟลีนก็เลยบอกว่าเรื่องแค่นั้นฉันทำได้แต่พาราดอกก็บอกว่านายไม่เข้าใจพลังงานทั้งสองคือพลังงานสสารและพลังงานปฏิสสารซึ่งเป็นพลังงานตรงข้ามกันหากนายไปทำให้มันลัดวงจรแล้วก็พลังงานทั้งสองจะไหลเข้าร่างนายและทำให้ร่างของนายสลายไปแม้แต่ฮีลลิ่งแฟกเตอร์ก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพนายขึ้นมาได้แต่วูล์ฟลีนยืนกรานว่าฉันจะทำฉันควรเป็นผู้เสียสละเพราะที่โลกเดิมของฉันฉันไม่เหลือใครแล้วแต่ที่โลกใบนี้เดดพูลยังมีเพื่อนของเขาอยู่วูล์ฟลีนจะบอกว่าขอเขาทำเรื่องนี้แทนขอเขาเป็นฮีโร่ในวาระสุดท้ายฝากนายทักทายเพื่อนของนายแทนฉันด้วยเดดพูลนี่มันก็ซึ้งใจแต่สุดท้ายเขาเข้าไปในห้องพลังงานแทนวูล์ฟลีนแล้วบอกวูล์ฟลีนว่าฝากทักทายเพื่อนของเขาแทนเขาด้วยจากนั้นเดดพูลก็ไปดึงสายไฟออกไปจากเครื่องสร้างพลังงานสสารและพยายามเดินไปดึงสายไฟออกไปจากเครื่องปฏิสสารแต่ว่าเครื่องมันก็อยู่ไกลเกินไปท่านใดนั้นวูล์ฟลีนก็พังประตูเข้ามาแล้วจับมือของเดดพูลเอาไว้พร้อมกับดึงสายไฟออกไปจากเครื่องปฏิสสารจนพลังงานมันลัดวงจรและย้อนกลับไปหาคาสันดาจนเครื่องตัดเวลาระเบิดคาสันดาตายห่าเพราะโดนพลังงานของสสารและปฏิสสารเข้าไปพร้อมกันส่วนเดดพูลและวูล์ฟลีนกลายเป็นฮีโร่หลังจากนั้นฮันเตอร์ B15 ผู้บริการของ TVAก็เดินทางมาถึงและสอบสวนพาราดอกเลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพาราดอกก็แถใหญ่เลยนะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ผลงานของเขามันเกิดขึ้นเพราะคาสันดาทุกอย่างเป็นแผนคาสันดาหมดเลยเนี่ยเขาพยายามหยุดยั้งคาสันดาจนทำให้มือดีของเขาต้องตายไปทั้งสองคนแน่วูล์ฟลีนก็ตายเดดพูลก็ตายเขาตายเยี่ยงฮีโร่ช่างน่าเสียดายจริงๆท่านในนั้นเดดพูลก็พูดมาว่าฮัลโหลยังไม่ตายค่ะพาราดอกมันเลยตะโกนออกมาว่าห้องเด็กสุดท้ายเดดพูลกับวูล์ฟลีนไม่ตายเพราะเขาทั้งสองคนแบ่งพลังงานจากสสารและปฏิสสารกันออกไปเพราะว่าแม้จะรอดมาได้เดดพูลถูกจับเป็นตัวปลดเวลา B15 ก็เลยการจะส่งเดดพูลกลับไปยังเดอะวอยด์แต่จู่ๆปีเตอร์ก็โผล่ออกมาและขอว่าจะส่งเดดพูลไปเลยนะโลกนี้คือโลกของเดดพูล B15 เมื่อเห็นปีเตอร์ก็รู้สึกปิ๊งอย่างแรงเลยยอมทำตามและไม่ส่งเดดพูลกลับไปเดอะวอยด์ทั้งนี้เดดพูลก็ขอร้อง B15 นะบอกว่าที่เดอะวอยด์มีกลุ่มคนที่ถือว่าเป็นสุดยอดอยู่เขาไม่อยากความสามารถคนพวกนั้นสูญเปล่าหรืออยากให้ B15 เนี่ยพาพวกเขากลับไปที่โลกใบนี้หน่อยซึ่ง B15 ก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะลองหาทางดูและที่ B15 ยอมทำตามคำขอเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าปีเตอร์หล่ออย่างเดียวนะแต่การกระทำของเดดพูลในครั้งนี้ทำให้จักรวาลของเดดพูลเนี่ยไม่สลายไป B15 จึงคิดว่าเดดพูลและวูล์ฟลีนน่าจะมีส่วนสำคัญในอนาคตอีกเป็นแน่แท้หลังจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเดดพูลพาวูล์ฟลีนไปแนะนำให้รู้จักเพื่อนๆของเขาในโลกใบนี้เดดพูลรับเลี้ยงด็อกพูลและคืนดีกับแฟนของเขาส่วนวูล์ฟลีนก็อยู่กับ X23ในจักรวาลของเดดพูลเรื่องราวทั้งหมดจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งตอนหลังก็มีเอ็นเครดิตนะครับก็จะเกี่ยวกับฮิวแมนทอชประมาณว่าเดดพูลถูกทุกคนว่าฮิวแมนทอชโดนคาสันดาฆ่าเพราะปากของเดดพูลเพราะเดดพูลไปพูดโกหกว่าฮิวแมนทอชด่าคาสันดาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทำให้คาสันดาโมโหแต่เดดพูลได้ไปเปิดวิดีโอของ TVA ให้กับผู้ชมดูว่าเรื่องที่เขาพูดจริงเขาไม่ได้พูดไปเองเอ็นเครดิตก็มีแค่นี้ครับส่วนมิดเครดิตเนี่ยก็จะเป็นพวกภาพเบื้องหลังหนัง X-Men ของ Fox นะครับเรามาเข้าเรื่องการรีวิวกันบ้างดีกว่าผมบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะถ้าใครชอบซูเปอร์ฮีโร่ใครชอบมาร์เวลไปดูเลยไม่ต้องไปฟังว่านักวิจารณ์จะวิจารณ์ยังไงจะวิจารณ์แย่จะวิจารณ์เสียยังไงไม่ต้องไปสนไปดูเลยมันเป็นหนังที่แบบสวิตแฟนแบบจริงๆอ่ะไอสิ่งที่แฟนอยากดูมาเมื่อ10กว่าปีก่อนทุกคนได้เห็นในภาคนี้แน่นอนและที่ผมสปอยแบบละเอียดแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนังอ่ะมันต้องไปดูมันต้องไปฟังบทพูดมันต้องไปดูอริยบทมันต้องไปดูฉากบู๊
แม้คุณจะฟังสปอยไปแล้วแต่คุณก็ดูหนังได้อย่างมันแน่นอนครับรับประกันเลยดังนั้นหนังเรื่องนี้ผมจะแบ่งคะแนนออกเป็น2แบบนะแบบที่1คือเป็นแฟนหนังให้คะแนนแบบที่2คือเป็นคะแนนแบบสไตล์นักวิจารณ์นะครับถ้าเป็นแฟนหนังให้คะแนนผมให้คะแนนเรื่องนี้ที่9คะแนนฉากเซอร์วิสที่ผู้ชมอยากดูมันมีทุกอย่างบู๊ทำออกมาได้เยี่ยมมากมันไม่เหมือนกับหนังฮีโร่หลายเรื่องอะที่เอาตัวละครโผล่มาเป็นแค่ตัวล่อแล้วก็มีแค่ฉากบู๊ง่อยๆอันเนี้ยบู๊แบบเน้นๆอะล้นๆแล้วมันไม่น่าเบื่อด้วยมันไม่ได้บู๊น่าเบื่อแบบเรื่องแบ็คอดัมที่อยู่ดีๆแม่งก็ต่อยกันแล้วก็ต่อยกันไม่หยุดมันไม่ใช่แบบนั้นมันต่อยมันชกมันฟันกันแบบมีเนื้อหามีเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวโยงกันทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดไม่มีการออกนอกเรื่องแถมตัวละครต่างๆอย่างเบลดอิเล็กต้าแกมบิดทุกตัวละครที่คนอยากเจอมันกลับมาหมดเลยคือหลายตัวละครที่คนคิดถึงอ่ะมันได้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งและที่เยี่ยมยอดก็คือวูล์ฟเวอรีนเรื่องชุดวูล์ฟเวอรีนเนี่ยโคตรเท่และจะมีเรื่องของคาเมโอเฮนรี่คาวิลอีกอันนี้ก็โคตรเท่ในส่วนของการให้คะแนนแบบแฟนๆเนี่ยให้ไปเลย9อย่างที่บอกนะครับส่วนการให้คะแนนแบบวิจารณ์หนังทั่วไปผมมองว่าเรื่องนี้อยู่ที่8คะแนนครับทำไมอ่ะเหรอเหมือนเดิมอ่ะน่าจะโดนด่าที่เรื่องเดิมคือตัวโกงตายง่ายไปแต่ส่วนตัวแล้วนะอันนี้ในแง่ส่วนตัวเลยนะผมมองว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่มีตัวโกงหลักๆครับมันเป็นแค่ตัวที่ทำให้เรื่องอ่ะมันเดินไปได้ดังนั้นอ่ะไอ้ตายง่ายอ่ะมันไม่แปลกหรอกแต่ที่ไอ้ติก็คือในส่วนของเดธพูลคอปหรือว่ากองกำลังเดธพูลเนี่ยมันลงง่ายไปนิดนึงคือมันเคลียร์ด้วยปีเตอร์ปีเตอร์ออกมาทุกคนเลิกฆ่าฟันกันแล้วมันซ้ำด้วยปีเตอร์อีกครั้งตอนที่ B15 มามันดูแบบอะไรก็ลงที่ปีเตอร์เนี่ยแหละคือจุดที่ทำให้ทุกคนติประมาณว่ามึงลงง่ายๆอย่างนี้เหรอมึงจบง่ายๆอย่างนี้นะเอออะไรก็ปีเตอร์มันดูง่ายไปหน่อยเนี่ยครับผมมองงั้นนะถ้าวัดกันที่เนื้อเรื่องมันค่อนข้างอ่อนแล้วก็ไม่มีอะไรให้จับหลักมากเท่าไหร่ก็แค่ตามหาวูล์ฟเวอรีนและจับพัดจับผูต้องไปอยู่ในเดอะวอยด์จึงต้องหาทางออกมาให้ได้หัวใจหลักของเรื่องมันเลยไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันเป็นหนังแบบแฟนเซอร์วิสไงทำให้แฟนๆแบบอยากดูอะซีจีส่วนใหญ่จะไม่ลอยที่ลอยหนักก็คือซีจีของเลือดนอกนั้นก็เฉยๆแต่ที่ชมเลยก็คือเพลงประกอบเรื่องได้ดีมากเด็กสมัยนี้อาจจะไม่อินนะแต่ถ้าเป็นยุค90แบบผมอ่ะเพลงประกอบแม่งเข้ากับทุกบรรยากาศอ่ะก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นผมอ่ะเอาไปเลย9คะแนนแต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์นักวิจารณ์ก็เอาไปประมาณ8ถึง 8.1 8.1 8.2 ประมาณนั้นน่ะนะครับเรื่องนี้ไปดูซะนะแค่ฉากเปิดตัวมาก็คุ้มค่าตั๋วแล้วอยากให้ไปดูกันนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย